ตัวละครที่จะเกิดก่อให้เกิดความรุนแรงได้ไม่ได้ก็ตามเนี่ยตัวละครที่สำคัญมันก็มีฝ่ายรัฐบาลมันก็มีทหารมีตำรวจมีแกนนำคนเสื้อแดงแล้วก็มีแกนนำหลายประเภทหลายกลุ่มแล้วก็มีตัวผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็มีประชาชนที่ติดตามเหตุการณ์ทั่วไปแล้วอาจจะมีมือที่3ที่เขาพูดกันตกลงตรงไหนที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาคนทั้งหลายที่พูดมาหรือจะลองวิเคราะห์ว่ารัฐบาลหรือแต่ละส่วนเป็นไงครับผมคิดว่าทุกจุดที่อาจารย์เอ่ยมาเนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดความรุนแรงได้ทั้งนั้นคือความน่ากลัวของสถานการณ์บ้านเมืองของเราขณะนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงนั้นคือหมายความว่าถ้าอาจารย์พูดในรัฐบาลในหน่วยราชการในกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อเหลืองกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มประชาชนธรรมดาสมมุติเราเอาประชาชนธรรมดาเป็นหลักก็อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าบ้านเมืองนี้ไม่มีความมั่นคงเพียงพอเนี่ยประชาชนเขาป้องกันตัวเองเหมือนกันนะแล้วเวลาเขาลุกขึ้นป้องกันตัวเองก็บางทีเขาใช้ความรุนแรงแม้ทุกคนจะพูดได้ว่าฝ่ายไหนใช้ความรุนแรงก่อนฝ่ายนั้นแพ้ใช่แต่ว่าคนเนี่ยมันก็มีความยังไงอ่ะมันมีเงื่อนไขเบื้องต้นอยู่ว่าถึงแม้พูดอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าถูกคุกคามบางทีก็ป้องกันตัวเองคิดว่าไงครับฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยหรือฝ่ายทหารเองผมคิดว่าคงไม่ทำครับนะฝ่ายทหารนั้นผูกพันอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะการทำเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้พระองค์ไม่สบายใจครับนะทางฝ่ายรัฐบาลนั้นเองนั้นผูกพันอยู่กับหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่ส่วนคนกลุ่มอื่นที่อาจารย์พูดไปเนี่ยผมไม่แน่ใจและไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครทำหรือไม่ทำนะครับแต่ผมเชื่อว่าทหารกับรัฐบาลไม่ทำแน่นอนแต่ตำรวจก็ดีหรือคนอื่นๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นไม่ทราบไม่มั่นใจครับฉันครับคือบทวิเคราะห์ของท่านนันทเดชเนี่ยอยู่บนสมมุติฐานข้อที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งผมตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นว่ากลไกของรัฐเนี่ยยังเป็นเนื้อเดียวกันถ้าไม่มันก็ไม่แน่ใช่ไหมรวมทั้งปัญหาอย่างเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลไม่อยากทำให้มันถูกกร่อนเซาะลงไปแต่อาจจะมีบางคนกระทั่งอยู่ในรัฐบาลเองไม่ทราบเห็นประโยชน์ของการที่รัฐบาลอ่อนลงหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยภัยหรือปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้แล้วกันปัจจัยเสี่ยงก็จะมาได้จากจุดต่างๆอาจารย์บอกสมมติฐานหนึ่งก็คือรัฐบาลกับทหารและเจ้าหน้าที่เป็นเนื้อเดียวกันอาจจะเน้นคำนี้ไม่ได้ผมหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยในฐานะผู้กำหนดนโยบายคนบางทีมองเห็นรัฐบาลเป็นก้อนเดียวกันผมบอกไม่แน่ในขณะนี้เวลาเรามองกลไกของรัฐผมก็คิดว่าถ้าผมถูกในแง่ของปัญหาในประเทศไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนะครับในขณะนี้เนี่ยก็หมายความว่าความขัดแย้งแตกแยกมันอยู่ในองค์กรของมันด้วยรวมทั้งทหารด้วยหรือเปล่าที่อาจารย์พูดถึงผมมีความรู้เรื่องทหารน้อยกว่านะครับแต่ผมคิดว่าในขณะนี้ถ้าพลังของความแตกต่างในสังคมไทยมันมากขนาดนั้นเนี่ยผมว่าทหารก็อาจจะไม่มีภูมิต้านทานมากพอที่จะกันให้ความแตกแยกแตกต่างเนี่ยอยู่นอกองค์กรของตนฉะนั้นทหารอาจจะไม่ถึงกับเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดผมสงสัยอย่างนั้น